ำนานผีนับจานวิญญาณในบ่อน้ำแห่งปราสาทฮิเมจิเรื่องเล่าของวิญญาณสาวในบ่อน้ำโอคิคุเป็นสาวใช้ของอาโอยาม่าผู้ที่หวังจะโค่นล้มอำนาจของเจ้าเมืองโอคิคุก็บังเอิญไปได้ยินแผนการนั้นเข้าเธอจึงนำไปเล่าให้คนรักของเธอฟังซึ่งคนรักของเธอก็เป็นทหารของเจ้าเมืองแผนการของอาโอยาม่าจึงถูกเปิดโปงขึ้นในที่สุดและต่อมาไม่นานอาโอยาม่ารู้ว่าโอคิคุเป็นคนที่แอบได้ยินแผนการทำให้แผนการของเขาล้มเหลวอาโอยาม่าจึงวางแผนฆ่าเธอใส่ความเธอว่าเธอขโมยจานที่ล้ำค่าไป1ใบจากจานที่มี10ใบและโอคิคุก็ถูกทรมานจนตายแล้วนำศพของเธอไปทิ้งลงบ่อน้ำพอตกดึกวิญญาณของเธอก็จะมานั่งนับจานตั้งแต่ใบที่1จนถึงใบที่9แล้วเธอก็จะร้องไห้ออกมาเหมือนคนที่หัวใจสลายและนี่คือตำนานของผีนับจานวิญญาณในบ่อน้ำนั่นเอง